ใครครับที่เป็นคนสั่งให้คุณให้การเท็จคดีนั้นมันชนะไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วต่อให้มันผ่านไป5ปีถ้าไม่มีข้ออ้างที่ดีกว่านี้ก็หุบปากไปดีกว่านะต่อให้มึงทุ่มเททั้งชีวิตของมึงมาสู้เนี่ยกูก็ไม่มีทางสะเทือนหรอกเว้ยคุณต้องเอาชนะการอุทธรณ์ในครั้งนี้แล้วก็ยืนคำพิพากษาประหารชีวิตเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามรีบจัดการไอ้มารุตเลยตอนเนี้ยแค่พ่อรอดมันไม่พอแล้วครับต้องมีคนโดนโทษประหารแทนพ่อผมด้วย